จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นางเอกสาว ใหม่ดาวิกาได้ออกมาเผยเฉลยที่มาที่ทำให้เธอต้องลดน้ำหนักจนผอมซูบซึ่งนั่นก็เป็นเพราะผลงานเรื่องใหม่อย่างเรื่องตลก69เดอะซีรีส์ที่ตัวละครที่เธอเล่นต้องเป็นคนผอมโซมซึ่งเจ้าตัวอยากให้การแสดงออกมาเข้าบทบาทที่สุดจึงต้องลดน้ำหนักนั่นเองพร้อมบอกว่าหลังจากนี้จะไม่กลับไปผอมเท่านั้นอีกโดยสาวใหม่ดาวิกาได้เผยภาพเบื้องหลังการถ่ายทำเรื่อง ซึ่งบางภาพเจ้าตัวก็ผอมมากจนเห็นกระดูกสันหลังเลยทีเดียวพร้อมระบุว่าตุ้งเราดีใจมากๆนะที่ได้รู้จักกับเธอหลังจากนี้ไปเธอจะอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของใจเราเสมอหวังว่าในวันหนึ่งเราคงจะได้เจอกันอีก ไม่เคยคิดว่าจะอินกับบทนี้มากจนทำให้เขามีชีวิตขึ้นมาจริงมอมยมกช่วงที่ถ่ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องตลก69เดอร์ซีรีส์เป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับใหม่มากมายจริงๆมันสอนบทเรียนสำคัญมากๆให้กับใหมาว่าชีวิตเราไม่ได้มีแค่วันที่มีความสุขมันก็มีวันที่โคตรแย่เหมือนกัน โพสต์นี้มีไว้เตือนใจตัวเองว่าเธอเก่งมากนะที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ไม่มีใครรู้จักเราเท่าตัวเราเองเลิกกดดันตัวเองแล้วหันมาภูมิใจในตัวเองบ้างนะเรื่องความผอมในช่วงนั้น ที่ทุกคนสนใจและแสดงความเป็นห่วงกันมามากๆวันนี้ใหม่สามารถบอกทุกคนได้แล้วว่ามันมาจากความตั้งใจจะถ่ายทอดบทตุ้มในซีรีส์เรื่องนี้ให้เขามีชีวิตของตัวเองที่ในแบบที่ทุกคนได้เห็นและใหม่เองก็ไม่คิดจะกลับมาผอมเบอร์นี้อีกแล้ววว ถ้าไม่ใช่เพราะงานนะขอบคุณทุกความห่วงใยของทุกคนในช่วงเวลานั้นด้วยนะยังไงก็ฝากทุกคนบอกต่อกับคนที่ยังเข้าใจผิดด้วยนะใจอาอย่าลืมบอกพวกเขาด้วยว่าให้มาดูเรื่องตลก69กันเกอะันเยอะวันที่6กันยานี้190ประเทศทางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเน็ตฟลิกซล่าสุดเตอร์ชันทวิตก็เข้ามาคอมเมนต์ชมแฟนสาวคนสวยด้วยว่า ภูมิใจในตัวหนูเห็นถึงความตั้งใจและความทุ่มเทกับบทนี้มากจริงๆหนูผ่านช่วงเวลาที่หนักมากจริงๆตอนนั้นหนูเก่งสุดๆที่ผ่านมาได้ทุกอย่างเลยรักและเป็นกำลังใจให้หนูเสมอนะคะ